ไปดูกรณีของ OR คุณสุภชัยฮะครับล่าสุดคุณดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยถึงการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทสุกิโฮลดิ้งส์จำกัดหนึ่งในผู้นำธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาและผู้นำด้านแพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเพื่อศึกษาโอกาสในการขยายตลาดด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทยซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่ากว่า 350,000 ล้านบาทโดย OR มีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากญี่ปุ่นมาสู่ผู้บริโภคชาวไทยภายในช่วงกลางปีนี้นั่นเองก็หมายถึงว่าอะไรฮะครับความร่วมมือตรงนี้มันจะถูกพัฒนาครับขึ้นมาเป็นการปฏิบัติในอีกไม่ช้าต่อจากนี้และภายในช่วงกลางปีเราก็คงจะได้เริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์และหรือบริการด้วยนะเพราะถ้าดูจากชื่อชั้นของสุกิใช่ดูจากโครงสร้างองค์คาพยพทางธุรกิจมันไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ไงใช่เขามีเรื่องของบริการด้วยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามใช่ใช่นะฮะครับนั้นก็น่าสนใจว่าภายในช่วงกลางปีนี้เราคงได้เห็นมิติใหม่นะฮะเป็นความเคลื่อนไหวเป็นการแปลงโฉมครั้งใหญ่ภายในสถานีบริการของ OR คือโมเดลนี้มันชัดเจนไม่ใช่ว่า OR จับกับสุกิแล้วจะไปเปิดร้านหรือไปเปิดเครือข่ายทางธุรกิจตามห้างสรรพสินค้ามันไม่ make sense ไม่ make sense ใช่นะครับที่ make sense ที่สุดก็คือจับกับสุกิแล้วก็มาใช้พื้นที่ของสถานีบริการของปตท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้ไปดูศักยภาพดูองค์คาพยพของสุกิในปัจจุบันโครงสร้างทางธุรกิจที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับก็ต้องบอกว่าสุกิโฮลดิ้งนี่ฮะต้องบอกว่าก่อตั้งมา40กว่าปีแล้วนะฮะก็ตั้งตั้งแต่ปี2019ก็ประมาณสัก47ปีนะฮะแล้วก็ทุนจดทะเบียนนะครับ 15,434 ล้านเยนด้วยกันหรือประมาณสัก 3,700 ล้านบาทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามแล้วก็ถ้าดูในงบการเงินของสุกิในงวดปี2016นะครับสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ารายได้ของเขาอยู่ที่ประมาณสัก 160,000 กว่าล้านบาทเลยนะแล้วก็มีกำไรนะครับปีหนึ่งก็ตกประมาณสัก 7,700 กว่าล้านบาทแล้วก็โครงข่ายของเขานะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งโรงพยาบาลร้านขายยาคลินิกศูนย์สุขภาพที่อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะว่าโอเคละรายได้ระดับแสนล้านบาทกว่าๆนะครับกำไรก็ตกปีละเกือบหมื่นล้านนะอันนี้สำหรับสุกิโฮลดิ้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปดูโครงข่ายสักนิดหนึ่งนะครับว่าในแง่ของโครงข่ายธุรกิจอย่างที่คุณวาพูดถึงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านขายยาธรรมดาแต่มันมีเรื่องโครงข่ายเรื่องสุขภาพนะครับพบว่าถ้าดูจากโครงข่ายเนี่ยก็ถือว่าควบคุมเรื่องของสุขภาพและความงามอย่างชัดเจนนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับโครงข่ายของทางสุกิเนี่ยเริ่มจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเขาก็มีอยู่นะครับโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวของร้านขายยาแล้วก็เรื่องของโฮมแคร์นะครับว่าหรือคลินิกผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับมีเรื่องของผู้จัดหาและบริการดูแลผู้ป่วยสูงวัยนะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อธุรกิจด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยกับรัฐบาลท้องถิ่นด้วยในแต่ละแห่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของhealth check up อย่างเงี้ยก็คือเกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสุขภาพแล้วก็เชื่อมโยงกับรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมาคมประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องมีสถาบันวิจัยแล้วก็มหาลัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มีฟิตเนสสโมสรต่างๆอันนี้ดูแล้วควบคุมหมดเลยนะด้านสุขภาพทั้งหมดนะครับในแง่ของครับศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการของสุกิครับโฮลดิ้งส์โดยเฉพาะตัวของสุกิฟาร์มาซีอันนี้เอาที่เป็นร้านขายยาก่อนนะฮะเอาเฉพาะร้านขายยาโดดๆปัจจุบันเนี่ยมีสาขาหรือว่าร้านเนี่ยทั่วทั้งญี่ปุ่น 1,703 สาขาส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคกลางใต้นะฮะกลางลงมาจนถึงใต้อย่างแถวคันไซแอเรียก็คือย่านโอซาก้าเนี่ยประมาณ560กว่าสาขานะฮะมีแถวชูบู
นะฮะก็คือทางนางโอย่าก็มี578สาขานะฮะแถวคันโตะอันนี้จะอยู่เหนือทางนางโอย่าขึ้นมาก็ค่อนไปใกล้กับโตเกียวมากขึ้นตรงนี้ประมาณสัก475สาขาแล้วก็เริ่มมีการขยายขึ้นไปทางเหนือนะฮะไปทางโฮกุรุกุนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงฮอกไกโดนะฮะก็จะอยู่เนี่ยแหละฮะแถวฮอกไกโดตอนใต้ซึ่งเริ่มเปิดไปได้แล้ว3สาขานะตรงเนี้ยทำให้เห็นศักยภาพของทางซูกิโฮลดิ้งส์ก่อนอันนี้เอาเฉพาะตัวฟาร์มาซีนี่ก็ 1,700 กว่าสาขาแล้วนะอย่างที่พี่สุภชัยไล่เรียงมาเมื่อสักครู่โครงสร้างทางธุรกิจเขายังมีโรงพยาบาล มีธุรกิจโฮมแคร์ให้กับผู้สูงอายุนะฮะมีเรื่องของสมาคมประกันสุขภาพ มีสถาบันวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมีสโมสรฟิตเนสก็ถือว่าครบวงจรในแง่ของ health and beauty beauty เนี่ยยังเห็นไม่เยอะยังเห็นไม่เยอะแต่อย่าลืมว่า beauty เนี่ยมันสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ในทุกองค์คาพยพใช่ที่เป็นโครงสร้างทางธุรกิจนะที่มันก็คงจะไปน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเห็นโมเดลที่ชัดเจนว่าสุกิเขาจะเอาความเป็นสุกิมาปลักอินกับ OR ด้วยความเป็น OR อย่างไรแต่เบื้องต้นนะฮะการร่วมมือครั้งนี้ก็เป็นการดึงจุดแข็งของทั้ง2บริษัทเข้ามาต่อยอดพัฒนาร่วมกันซึ่งสุกิเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่หลากหลายก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่สำหรับตลาดในประเทศไทยด้วยแนวคิดการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางพร้อมกับมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารด้านสุขภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละบุคคลอีกทั้งมีการนำเอาตัวนาโนเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการสร้างความแตกต่างและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคขณะที่ OR เนี่ยมีจุดแข็งด้านเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอยู่ทั่วประเทศพร้อมด้วยโปรแกรมสะสมคะแนน Blue Plus เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเติบโตในตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยนอกจากนี้ OR ก็ยังมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในด้านสุขภาพและความงามด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ต่อไปนะครับแม่ผมตรงนี้เนี่ยผมอยากไฮไลท์ตรงที่ว่าเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ทั่วประเทศของ OR นะอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็ง อันนี้ก็คือผ่านตัวสารยุทธการน้ำมัน PTT Station ที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับน่าสนใจอย่างที่ย้อนกลับไปดูในแง่ของโครงข่ายของทางตัวของสุกิกันบ้างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าสุกิเนี่ยมีโครงข่ายเรื่องสุขภาพเนี่ยผมเห็นอยู่อันหนึ่งที่น่าสนใจคือการให้บริการที่เกี่ยวกับ Health Check Upก็คือการเขาเรียกว่าบริการที่ตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพหรือว่าตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเขามีเชื่อมโยงกับเกี่ยวข้องกับรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่าโรงพยาบาลท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นน่าสนใจอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนในนี้ครับว่าสมมุติว่าถ้ามาในบ้านเรานะถ้ามองนึกภาพว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยเราได้เห็นต่างจังหวัดเนี่ยจากบ้านไปโรงพยาบาลบางทีเป็นร้อยกิโลนะโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตรวจสุขภาพทีมันเป็นเรื่องใหญ่การไปเช็คอัพต่างๆเนี่ยหากว่าถ้าดูจากโครงข่ายของสุกิที่เขามีอยู่เนี่ยเขามีศูนย์ที่ตรวจสุขภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเอาตรงเนี้ยมาอยู่ในปั๊ม OR หรือว่าสายบริการของ BC Station เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเช็คอัพเบื้องต้นไงเจาะเลือดตรวจความดันจ่ายยามันอยู่ตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ถ้าดูจากความเชื่อมโยงระหว่างสุกิที่เขามีอยู่มีความเชี่ยวชาญอยู่กับ OR ที่มีพื้นที่อยู่ก็น่าสนใจคือมันจะสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดถึงไหมฮะคือถ้ามองในเรื่องของสถานรักษาพยาบาลนะฮะแล้วก็เพนพอยต์หรือว่าความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือตามอำเภอห่างไกลตำบลห่างไกลหมู่บ้านห่างไกลแต่อย่าลืมว่า PTT Station เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์เขานะฮะที่ก็ต้องขยายพื้นที่การให้บริการให้มันครอบคลุมนะฮะให้มันได้ทุกอนูของแต่ละโลเคชันให้ได้มากที่สุดใช่ฉะนั้นนะฮะในระดับจังหวัดอันนี้ไม่ต้องพูดถึง OR เขา cover หมดอยู่แล้วใช่ในระดับอำเภอผมว่าก็ cover แทบจะครบ 100% ระดับตำบลกำลังลงไป
ให้มันได้ครบถ้วนมากที่สุดครับแล้วจากตำบลจะไปถึงหมู่บ้านอย่างไรนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องดูว่าตลาดมันมีการขยายตัวหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเอาแค่องคาพยพหรือว่าโครงข่ายของสถานีบริการที่ OR มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยพอนำมาผูกโยงกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในแง่ของการรับการรักษาพยาบาลหรือการตรวจสุขภาพน่าสนใจมันมีหลายตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเอาแค่ว่าพี่สุภชัยไม่เอาพี่สุภชัยแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่เป็นมงคล เอาเป็นว่ามีคุณลุงอยู่คนหนึ่งนะฮะอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วกันโรคหัวใจมันก็จะมีเรื่องของความดันที่ตามมาด้วยใช่ไหมความดันนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีการเช็คอัพหรือมีการ follow up กับหมอเนี่ย อาจจะทุก1เดือนทุก2เดือนหรือทุก3เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับกรณีสมมุติเอาเป็นกรณีว่าป่วยมานานละแล้วคุณลุงแกก็ไม่ค่อยดูแลสุขภาพนะฮะกินสเปะสปะสเพเฮระกินหมดทุกอย่างยังดื่มยังสูบก็ต้องไปหาหมอทุกเดือนสมมุติหมอนัดตรวจเลือดทุกเดือนนะใช่แต่ลูกนี่อยู่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านไกลโพ้นแล้วกันอยู่ห่างกับตัวตำบลเนี่ยอาจจะสักประมาณ70กิโลซึ่งเวลาจะตรวจทีก็ต้องเข้ามาในสถานพยาบาลของตำบลใช่ถูกไหมฮะนี่เราเป็นกรณีที่ดีแล้วนะบางทีอาจจะต้องไปโรงพยาบาลอำเภอนะหรือจังหวัดอะไรประมาณนั้นนะสมมุติต้องเดินทาง70กิโลทุกเดือนโอ้โหมันก็มีค่าใช้จ่ายนะใช่แล้วมันก็มีเรื่องของการต้องไปรบกวนเวลาลูกหลานที่จะต้องไปทำมาหากินสร้างรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวก็ต้องให้มาพาช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางเฮ้ยแต่ถ้าบอกว่าวันนี้คุณลุงไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลตำบลใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยจากหมู่บ้านไกลโพ้นมาตำบลใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยนะเฮ้ยมันมีปั๊มปตท.แฮะไปเปิดอยู่ห่างจากหมู่บ้านคุณลุง15กิโล20กิโลโอ้โหนี่ลดภาระเรื่องการเดินทางไปมากโขแล้วนะใช่ใช่คุณลุงสามารถเดินทางไปที่ PTT Station นั้นได้และหากว่ามีองคาพยพในแง่ของแลบทางการแพทย์หรือไม่ต้องถึงขั้นแลบเอาแค่หน่วยจัดเก็บตัวอย่างเลือดก็เจาะเลือดวัดความดันอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็ใช้ระบบโลจิสติกของ OR ที่เขาก็ต้องมีอยู่แล้วใช่นะฮะในการที่จะไปเติมเต็มองคาพยพต่างๆของ PTT Station ทั่วประเทศใช้โลจิสติกตรงนั้นได้ไหมหาทางแมทชิ่งกันเอาตัวอย่างเลือดนั้นมาสู่แลบที่อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลตำบลครับใช่ไหมฮะแล้วก็ทำระบบเทเลเมดิซินคุณลุงก็มาให้ตัวอย่างเลือดแล้วอาจจะรอการตรวจแลบซะหน่อยจะกลับบ้านไปอีก3ชั่วโมงกลับมามาฟังคุณหมอนะอ่านค่าเลือดให้คำปรึกษาแนะนำโอเคคุณลุงยังต้องกินยาต่อรถเนี่ยขาออกไปก็เอาตัวอย่างเลือดคุณลุงมาแล้วใช่ไหมครับรถมันก็ต้องกลับไปเติมของใช่ไหมมันก็ต้องมียาพ่วงไปด้วยได้สิก็เป็นศูนย์กระจายยาต่อไปอีกลุงก็อยู่ไปแค่ปั๊มไม่ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลอันนี้คือแค่วาดภาพนะเป็นเรียกว่าเป็นจินตนาการภาพก็ได้แต่ผมว่ามันเป็นโมเดลที่น่าสนใจใช่ไหมแล้วมันก็จะสอดคล้องกับการที่ครับบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดกลางปัจจุบันก็พยายามที่จะนำเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกิจการซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนตรงนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องของการ maximize profit คือสร้างผลกำไรสูงสุดมุ่งหวังจะสร้างกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวละ ความยั่งยืนมันต้องดูว่าเอ๊ะคนที่เขาให้รายได้เรามา เขายั่งยืนด้วยหรือไม่ถ้าเราเอาแต่รายได้เข้ามาอย่างเดียวมันเหมือนไปสูบเอามาอย่างเดียว วันหนึ่งปูเลือดมันก็ต้องหมดตัวใช่ใช่คือข้อที่จริงไม่มีเลือดอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีเลือดก็บอกว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันไอ้ที่จะสูบได้มันก็ต้องหมดไปหมดไปแต่ถ้าเราสร้างความยั่งยืนให้กับเขาด้วยนะฮะลดภาระมันก็เหมือนเป็นการยืดอายุไขในการจับจ่ายใช้สอยกับเราเนี่ยให้มันยาวออกไปอีกแล้วคุณลุงบอกเฮ้ยคุณลุงอาจจะแอฟฟอร์ดไปโรงพยาบาลตำบลได้สัก10ปีสมมติแต่ถ้าบอกไปใช้บริการศูนย์กลางที่ PTT Station ใกล้หมู่บ้านคุณลุงเลยจาก10ปีมันอาจจะกลายเป็น20ปี
สุขภาพจิตก็ดีขึ้นลูกหลานก็แฮปปี้มากขึ้นใช่มีเวลาดูแลคุณลุงได้มากขึ้นอันนี้เอ๊ะผมอยู่ในโลกของอุดมคติมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่อุดมคติสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเลยนะและที่สำคัญคือถ้าไปไกลๆอย่างที่คุณราพูดถึง70โล100โลนะจากหมู่บ้านไปโรงพยาบาลเนี่ยอย่าลืมนะฮะเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยค่าต่างๆมันเปลี่ยนได้นะคุณว่านั่งรถไปตื่นสักตีห้าตีสี่เนี่ยเพื่อไปจองคิวกว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลได้เนี่ยกว่าจะได้ตรวจได้เนี่ยคิดดูเหอะความดันเปลี่ยนไหม ไม่ได้นอนตื่นตีสี่นอนแล้วตื่นตีสี่นั่งรถไปอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงความดันเปลี่ยนไหม ค่ามันเปลี่ยนได้นะอันนี้สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะมันเปลี่ยนได้นะไปถึงนู่นโอ้โหความดันพุ่งปี๊ดปี๊ดเลยอ่ะก็เล่นตื่นตั้งแต่ตีสี่อ่ะนั่งรถไปอีกสองชั่วโมงอ่ะความดันมันต้องเปลี่ยนไงนะครับนะฮะอ้าวก็โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของอุดมคตินะตอนนี้แต่ผมก็มั่นใจว่าหลายบริษัทก็พยายามจะมุ่งไปทางนี้แหละฮะมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่อง ESG ด้วยแล้วก็การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนก็เดี๋ยวดูว่า OR นี่เขาจะพัฒนาต่อยอดไปได้ถึงขนาดไหนแต่ก็ถือว่าทรงดีทรงดีทรงดีเริ่มเห็นทรงดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยมันจะได้ diversify ออกไปให้มันได้มากขึ้นจากการต้องมาพึ่งไอ้ค่าการตลาดแคบๆแบบบีบๆดูบางทีบางปีนี่บีบแบบหน้าเขียวก็เลยนะฮะสำหรับค่าการตลาดแต่ก็อย่างที่บอกค่าการตลาดเนี่ยมันก็คือจะเกี่ยวข้องกับการค้าปลีกน้ำมันก็คือการขายน้ำมันตามปั๊มนะฮะที่ผมพี่เล็กท่านผู้ชมทุกท่านก็ใช้บริการกันอยู่ในปัจจุบันแต่ OR เนี่ยโครงสร้างทางธุรกิจเขาไม่ได้มีแค่นั้นเอาละวอลลุ่มหลักๆมันก็มาจากการขายน้ำมันตามปั๊มใช่ไหมแต่นอกเหนือจากนั้นที่ก็เป็นวอลลุ่มหลักอีกเหมือนกันนะเขามีขายน้ำมันบังเกอร์ก็คือน้ำมันที่อยู่ตามท่าเรือเติมเรือสินค้าเติมเรือขนส่งว่ากันไปนะฮะน้ำมันเจ็ตน้ำมันเจ็ตรายใหญ่ที่สุดที่ขายน้ำมันเจ็ตคือน้ำมันอากาศยานก็ OR ใช่ OR 80% นะขายก๊าซหุงต้มก็นนทั้งครัวเรือน uh-huh. ร้านตามสั่งร้านอาหารครับโรงแรมคือสถานประกอบการใดๆก็ตามที่ต้องใช้ก๊าซหุงต้มก็ไปดูถังสิฮะ ใช่ดูถังอ่ะก็ไม่รู้ร้อยละเท่าไหร่อ่ะ แต่ผมว่าก็น่าจะแทบร้อยละร้อย หรืออาจจะร้อยละ80ประมาณ 80-90 อ่ะนะฮะก็เป็นถัง OR ใช่ไหมถัง OR สีเขียวที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้นะครับดังนั้นเวลามอง OR นี่ผมว่าอย่าไปคิดถึงเอ้ยค่าการตลาดโดนควบคุม OR ต้องไม่ดีแน่ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีคนเดินทางน้อยลง OR ต้องแย่แน่ผมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงธุรกิจมันเยอะอย่าลืมอเมซอนนะตัววันตัวคืนนะลืมพูดถึงเลยอเมซอนตัววันตัวคืนเลยนะสาธยายกันมานานพอสมควรลืมอเมซอนไปซะนั่นนะครับตอนนี้เท่าไรแล้วล่ะนะฮะจากแรกเริ่มเลยประวัติศาสตร์คือทำเล่นๆใช่ไหมก็คือทำเพื่อตอบโจทย์ให้คนเข้าปั๊มเนี่ยได้ดื่มกาแฟตอบโจทย์แรกๆเลยประมาณนั้นเองนะตอบโจทย์นะครับ